สวัสดีครับสาธิตนะครับซันมิคลาวด์วินเตอร์ NT 312ใช้งานร่วมกับลิ้นชักเก็บเงินนะครับก็ลิ้นชักเก็บเงินที่เราเอามาใช้ด้วยกันเนี่ยมันให้เลือกซื้อที่เป็น RJ 11นะครับก็คือมันจะมีสายแบบนี้นะครับติดอยู่ที่ลิ้นชักเลยวิธีการนะครับเราก็แค่เอาสายตัวเนี้ยมาเสียบเข้าที่ตูดเครื่องพิมพ์นะครับรูนี้นะครับทางซ้ายมือข้างๆปลั๊กไฟนะฮะในรูนี้มันจะเป็นรูปลิ้นชักอยู่แล้วแล้วก็เสียบให้แน่นนะให้ดังกึกเลยนะครับแบบนี้นะครับจบครั้งนี้นะครับก็พร้อมใช้งานเลยก็ทดสอบนะครับผมจะพิมพ์ผ่านมือถือผ่านแอปไลน์เวิร์ดนะชำระเงินนี่ครับลิ้นชักก็จะเด้งอัตโนมัติเมื่อเราสั่งพิมพ์นะครับต้องเป็นใบเสร็จรับเงินนะถ้าเป็นพิมพ์ครัวพิมพ์ใบออเดอร์ลิ้นชักจะไม่เด้งนะครับอีกทีนึงนี่เลยครับใช้ได้ทุกรุ่นนะครับที่เป็น RJ 11นะครับผมแค่นี้เลยนะครับสำหรับการใช้งานลิ้นชักเก็บเงินกับ Sunmi Cloud Printer NT 312นะครับขอบคุณครับ